การเรียนท่านดลรงกรพลระบุท่านปองพลอดิตสารตลองศาสตราจารย์ดออรอนัชัยรัตกุลท่านอาจารย์เสรีสุภาริตท่านอาจารย์ชฉริตจันทรรัตน์นะครับรวมทั้งทุกท่านที่มาในว,วันนี้ผมอยากจะเริ่มตัวอย่างนี้นะครับว่าวันนี้อากาศหนาวมาแล้วเยน็ยนๆตอนเช้าท่านลืมไปแล้วใช่ไหมว่าที่แม่สายเป็นยังไงท่านลืมจังหวัดน่านไปแล้วใช่ไหม นลืมเชียงใหม่ไปแล้วใช่ไหมท่านลืมกรุงเทพไปแล้วหรือเปล่าแล้วจากนั้นท่านก็อาจจะมีความสุขบนความทุกข์ในฤดูหนาวเพราะว่าเดี๋ยวก็มีอากาศปิดเดี๋ยวก็มีเรื่องพีเมสองชุนห้าผมอยากจะบอกท่านอย่างนี้นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเองรู้สึกคับแค้นใจพูดอย่างนี้น่าจะถูกที่สุดผมมีโอกาส ได้คุยได้เรียนรู้กับท่านอาจารย์เสรีสุภารทิศซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือมากหลายปีก่อนที่ผมจะมาทำงานทางการเมืองเพราะมีความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าการเมืองไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วมประเทศไทยวันหนึ่งก็คงจะต้องเปลี่ยนแผนที่ไปเรื่องมีอยู่ว่า เมื่อน้านําท่วมเชียงราย่ต่อาจารย์เสรีก็็บอกว่าเชียงใหม่ระวังนะน้ํากำลังจะมาก็มีพวกเกรียนนะครับโพสต์กัไปว่าเพอร์เจอร์ทำนี้ใช่ไหมอาจารย์นะเพอร์เจอร์แล้วก็บูลลี่อาจารย์เสรีต่างๆนานาและสุดท้ายเชียงใหม่ก็จมน้ําจริงในสังคมยุคโซเชียลมีเดียที่ใครจะพูดอะไรก็ได้ ใครจะเขียนอะไรก็ได้มีคนที่ทำเป็นรู้จำนวนมากบางครั้งมันก็ตัดทอนพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงผมพูดจริงๆนะครับท่านอาจารย์เสรีท่านอาจารย์เชริตในช่วงชีวิตเราเราก็ไม่รู้ว่าใครจะอยู่ 10, 20, 30หรือ40ปีในที่นี้แต่ก็ห่วงเหลือเกินครับว่า ถ้าเกิดเราเมยุยืนยาวพอเราต้องเห็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นก็คือกรุงเทพจมทะเลและวันนั้นท่านอาจารย์เฉลิตท่านอาจารย์เสรีหรือผมอาจจะต้องโทรศัพท์คุยกันหรือมาเจอกันแล้วบอกวันนั้นเราสามคนเราก็พูดแล้วแต่ไม่มีใครเริ่มต้นเลยและวันนั้นก็คงจะไม่มีใครมาขอโทษกันได้ ผมเชื่อว่าทุกท่านคงไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยใช่ไหมครับเล้วแ,แล้วครับผมเริ่มต้นให้เคยให้ท่านดูแล้วครับคือวันนี้ท่านอาจารย์เสรีก็พูดท่านอาจารย์เชลิตก็พูดนักวิชาการทั้งในและต่างประเทศพูดตรงกันว่ากรุงเทพจมทะเลแน่นอนถ้าไม่ทําอะไรท่านไม่ต้องเชื่อหรอกครับเพราะนี่คือข้อเท็จจริง มันคือแฟกไปแล้วแล้วผมไม่ได้ขอให้ท่านเชื่อด้วยเพราะถ้าเกิดยังมีคำบอกไม่เชื่อผมไม่ใช่ละเพราะวันนี้นักวิชาการอย่างอาจารย์เสรีไม่ใช่ระดับประเทศระดับโลกท่านอาจารย์ชวริตประธานสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาพูดแล้วพูดอีกตั้งแต่ลูกยังเล็กจนลูกโตจนกเกษียณจนไม่อยากจะ,กะเกษียณไม่ได้ขอให้ท่านเชื่อแล้วครับ เพราะวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ขอให้ท่านเชื่อไม่เชื่อแต่มันเรื่องนี้คือความจริงมันคือความจริงและเรื่องวันนี้ที่ทําไมพระประชาธิปัตย์ที่บอกว่าเราไม่ได้จัดงานนี้เพื่อเป็นของเรานะครับเราจัดอย่างนี้อยากให้ทุกพักการเมืองได้ทําอย่างนี้เพราะถ้าเกิดไม่มี political view ความตั้งใจทางการเมืองกรุงเทพจมครับสัปดาห์ก่อนท่าเห็นท่าเตียนไหมฮะ น้ำทะลักมาที่ท่าเตียนน้ำทะลักจะถึงพระบรมหาราชวังแล้วอะดังนั้นผมไม่ได้ขอให้ท่านเชื่อวันนี้คือผู้มีอํานาจทางการเมืองทุกคนต้องทําครับแล้วท่านดูภาพข่าวนี้ทุกสำนักข่าวทั่วโลกพูดมาเป็นสิบปี ว่ากรุงเทพคือหนึ่งในเมืองที่จมน้ำแน่นอนถ้าเกิดไม่ทำอะไรพาไปดูแล้วพาไปดูอีกบุญเล็กที่ยี่แปดยี่บเก้ามันอยู่ในทะเลไปแล้วจากที่เคยอยู่บนดินน้ำทะเลกัดเซาะสูงขึ้นกรุงเทพจมลงไปทุกวันผมเลยบอกว่าวันนี้ไม่มีคำถามว่าเชื่อไม่เชื่อเราไม่รอคำตอบท่านละเพราะว่ามันคือความจริงละ ความจริงที่พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์และความจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยตาท่านเองแม่สายท่านลืมไปแล้วใช่ไหมใช่ลืมไปแล้วมีเรื่องดีไอหรือไอคอนนะเรื่องด้เรื่องนี้ท่านลืมไปแล้วใช่ไหมแต่วันนี้ที่แม่สายสภาพยังไม่ตายจากนี้ตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ผม พาไปแม่สายไปถ่ายรูปเหนือสุดในแดนสยามจำป้ายนั้นได้ไหมฮะถ้าเกิดวันนั้นมีคนบอกว่าแม่สายจยน้ําท่วมเราก็จะบอกว่าเพอร์เจอร์วันนี้ไม่ใช่แม่ถ่ายน้ําท่วมน้ําท่วมดอยเต่าอะน้ําท่วมดอยเต่าอะดอยอะไรในานาคตไม่มีเหลือครับ และไม่ใช่เราครับญี่ปุ่นประเทศที่มีความพร้อมสูงที่สุดคนมีวินัยสูงที่สุดไม่รอดยังต้องเปลี่ยนแนวความคิดเลยว่าไม่รอดเมื่อครั้งเกิดสึนามิผมได้รับเชิญไปเข้าค่ายกับใจก้าไปอยู่หอพักใจก้าที่ชานกรุงโตเกียวและผู้เชวชาญ,ญญี่ปุ่นออกมาพูดว่าสิ่งที่เขาประมาณไว และมีเซฟตี้ไว้ไม่ได้ผลทำเขื่อนสูง15เมตรสึนามิมา40เมตรผมไปถ่ายรูปกับเรือเดินสมุทรที่เรือเข้ามาอยู่บนบกนะโดยฟ้านิวเคีย์เกือบระเบิดวันนี้ญี่ปุ่นบอกเองสิ่งที่เขามีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และพวกเราในที่นี้ วิชาชีพคือวิศวกรควิยาศาสตร์มนุษย์ประเมินธรรมชาติต่ำไปเสมอไม่เคยประเมินธรรมชาติสูงถ้าเกิดประเมินสูงจะน้ำท่วมดอยเต่าจะมีภาพนี้แหละดังนั้นมนุษย์ประเมินธรรมชาติต่ำไว่เสมอที่ไหนฮะสเปน นั่นก็ว่ามีเป็นประเทศที่พัฒนามีความพร้อมแล้วลดง่ายท้องเลยถ้าเห็นภาพนี้ถ้ายังไม่มีความคับแค้นหรือไม่มีอารมณ์ร่วมแบบผมเลยฮะถ้าวันนี้ผมไม่พูดแรงๆผมอธิบายลูกผมไม่ได้นะและนี่คือดิจิตอลฟุตปรินต์อาจารย์ชวลิตพูดไปแล้วอาจารย์เสรีพูดไปแล้วผมพูดไปแล้วนี่คือดิจิตอลฟุตปรินต์ที่ลูกผมหลานผมจะดูว่าพ่อ ทําดีที่สุดและจะไม่ย่อท้อกับเรื่องนี้เด็ดขาดใครครับกระโดดโลดเต้นเนี่ยอีรอนมัดท่านว่าเขาเป็นคนบ้าป่ะฮะถ้าเกิดท่านว่าเขาเป็นคนบ้าไม่จริงแล้วครับโจฟิสิกจากยอร์กเพนซิลเวเนียจีเนียตคนหนึ่ง ถือว่เป็นบุคคลเปลี่ยนโลกเขาจะมีพฤติกรรมอย่างไรว่าอีกเรื่องหนึ่งแต่เราไม่ดูถูกสติปัญญาหรือการเป็นวิชเนอรี่แมนของอีลอนมัสก์เด็ดขาดเทสลากล้าทำรถไฟฟ้าขนาดที่ไม่ได้กำไรแม้แต่คันเดียววันนี้เป็นยังไงรถจีนท่านเห็นอะไรไหม ฉลวดที่ขึ้นไปแล้วกลับลงมาใช้ตะเกียบขนาดใหญ่คีบได้นี่คือปรากฏการณ์ในประวัติศาสตร์ที่คนไทยพูดถึงน้อยมากนี่คือภาพเปลี่ยนโลกเลยแล้วมันเกี่ยวอะไรที่เราพูดากรุงเทพจมทะเลอีรอนมัตพูดแล้วนะครับว่าในอนาคตโลกเป็นยังไงครับอาจารย์อยู่ไม่ได้อีกต่อไปอีรอนมัตไม่เชื่อเลยว่า รักการเมืองพักการเมืองหรือธบาทุกประเทศจะแก้ปัญหาโลกเดือดได้ทันเวลาแต่เขาก็ไม่ได้แค่พูดอย่างพวกเราครับอาจารย์เขาเอาเงินลงทุนใน SpaceX <c oughs> เพื่อจะไปที่ไหน The Red Planet ดาวองคารเพอร์เจอร์ใช่ไหม ดอยเต่าน้ําท่วมเชียงใหม่น้ําท่วมท่านยังกล้าว่าอาจารย์เสรีเพอร์เจอร์นะหรือท่านจะกล้าว่าไอรอนมัร์เพอร์เจอร์อีกเราเป็นใครครับกล้าวิจารณ์นักวิชาการที่มีความรู้ทั้งชีวิตกล้าวิจารณ์คนที่ทาอย่างนี้ได้ว่าเพอร์เจอร์เราเป็นใครครับผมไม่บางอาจนะครับพอเง้นแล้วเรื่องนี้ ไม่ได้เรื่องเพอร์เจอร์ทุกท่านครับจะย้ายจากกรุงเทพไปไหนฮะท่านอาจารย์นันดใชัยอาจจะมีการซื้อตั๋วนะครับแต่สําหรับผมและคนทั่วไปม้าไม่มีการซื้อตั๋วครับเพราะอาจารย์โชลิดบอกว่าง่ายๆเลยครับอีกไม่กี่ปีถึงอ่างทอง ให้ผมไปอยู่ดอยเตาผมก็ติดดอยทีฮะนี่ครับผมไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องเพลย์เจอร์แต่เรายมัมีเวลาครับเพราะเราไม่ได้ไปในอวกาศไปลอนมัดได้ทุกคนเวลาที่มีเหลือในชีวิตซึ่งวันนี้เราทุกคนก็ยุ่มากขึ้นนะครับอาจารย์ อาจารย์เสรีท่านเฉาเชลิเราจะมีแรงพูดได้อีกนานแค่ไหนพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกผมเรียาาํมมาทการเมืองไงครับอ,อาจารย์ว่าวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ทําเรื่องน้ําท่วมอย่างน้อยที่สุดผมก็จะได้บอกลูกชายผมได้ว่าพอเอ๋ทำดีที่สุดแล้วแต่คนไม่เลือก อ่าจจะเลือกคนที่มันทําเป็นนะเนะต่างประเทศไม่มีใครนิ่งแล้วครับเดลต้าเวิร์คใครก็รู้ครับเริ่มมาห้าสิบปีและวันนี้ท่านไปดูวันนี้นักวิชาการและนักการเมืองของเนเธอร์แลนด์ประกาศ re-inventing เดลต้าเวิร์คหรือโครงการใหม่เพราะไม่เชื่อว,ว่าโลกจะคุมุมอณหภูมิได้ครับ ซึ่งเราก็ไม่เชื่อข้อมูลไม่ได้วันนี้เดลต้าเวิซึ่งเป็นเรียกว่าตัวแม่ของการแก้มหาน้ำท่วมวันนี้เนเธอร์แลนด์บอกว่าเอาไม่อยู่อิตาลีเพิ่งเปิดมอสมาถ่ายนักกันเยอะเริ่มจเจ้าไม่อยู่ครับนี่ครับกั้นยุโลปเลยฮะ ท่านเห็นนี่ไหมจากสกอตแลนด์ถึงนอร์เวย์เลยโครงการที่เรียกว่า NEED The Northern European e n Croser Dam ไม่ใช่แค่ปิดอ่าวไทยครับนั่นแบบอนุบาลเลยครับนี่ปิดทั้งยุโรปเลยครับ วันนี้สมาชิกสภาพยุโรปคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับเพราะว่าพล,ลเมืองส่วนใหญ่ไปกับอีรอนมัดไม่ได้ครับเขาต้องอยู่เพอร์เจอร์แหละผมไม่บังอาจวิจารณ์ครับเพอร์เจอร์เลยครับปิดทั้งยุโรปผมว่าไม่ใช่ U.S. นะครับผมเพิ่งกลับมาจากชิคาโก้ทุกท่านทราบไหมครับวันนี้ไม่ว่าคามิราแฮร์ลิสหรือโดนัลด์ทรัมจะมาในอีกวันสงวันข้างหน้านี้เ,ออเรื่องภัยบัติธรรมชาติทั้งสองเห็นตรงกันครับว่าแม้แต่สหรัฐอเมริกาประเทศที่ยิ่งใหญ่มากๆประเมินธรรมชาติผิดไปถนัดก,การปรับแก้ สารุรโภคในการป้องกันปฏิบัติของสหรัฐอเมริกาจะเปลี่ยนเป็นหน้าหลังมือเป็นด้ามมือว่างัันเถอะไม่ว่าประธานธิบดีจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีเรื่องเดียวที่ประธานธิบดีว่าที่ประธานธิบดีสองท่านมีความเห็นตรงกันทั้งริพับลิกันและเดโมแครตเพราะเขาเจอหนักมากเจอแล้วเจออีกแต่เขาไม่ธรรมดาน,นะครับ ย้ายคนล้านคนที่ฟลอริดาได้แต่แม่สายเป็นไงครับเห็นคนอยู่บนหลังคาเลยใช่ไหมพี่น้องสมาคมจัสกีต้องไปมาเฮลิคอปเตอร์ต,รตร้องขนทีละคนอเมริกาย้ายคนหนึ่งล้านคนแล้วคนอเมริกาไม่ได้อยู่ชิดิๆกันนะครับอยู่กระจายกันหมหาศาลวันนี้เราเหมือนเดิมไม่ได้แล้วครับเหตุการณ์แม่สายเนี่ย จริงๆแล้วเป็นเหตุการณ์ระดับโลกนะฮะบอว่าเราเรานิ่งเกินไปแล้วหน้าหนาวมาแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวขอยาพาราให้กินแค่สองเม็ดได้ไหมฮะปวดหัวกันหมดใช่ไหมเพราะวันนี้คนก็ลืมเอเชียเป็นยังไงผมมีโอกาสไปพบกับผู้ว่าโตเกียวก่อนที่จะ ออกมาลงผู้ว่ากทมท่าน mm. ยรูริโกโคอิเกะเคยรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะฮะเคยรัฐ mm. มนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมแต่ขัดแย้งกับชินโซอาเบะออกมาตั้งพรรคกรีนแล้วก็ชนะเลือกตั้งเป็นผู้ว่าโตเกียวเธอจบจากอียิปต์นะฮะผู้หญิงเก่งเคยเป็นผู้ประกาศข่าวมาก่อนผมบอกโตเกียวทำไมเจอพายุ12ลูก7ถึงสิลูก ทำไมไม่ท่วมเลยกรุงเทพฝนตกแป๊บหนึ่งยังไม่ทันเนี่ยรถสะอาดเลยน้ำท่วมแล้ะแต่โตเกียวนี่เจอพายุที่แรงกว่าเราเยอะน้ำไม่ท่วมเธอพูดคำเดียวครับภาษากิษเธอดีมากครับผมไปเจอที่สาราวาการโตเกียวที่ชินชุกุเธอบอกว่า engineering วิศวกรรมเท่านั้นถึงจะพอช่วยโตเกียวและญี่ปุ่นได้ไม่มีทางเรืองอื่นเลย เธอให้วิศวกรเมืองพาผมลงไปดูโตเกียวฟัดทันนอลครับโอ้โหเก็บน้ำไว้ครึ่งล้านลูกบาศเมตรใต้ถนนไมเล็กจิตที่ชินจูกุเธอบอกนี่คือผลงานวิศวกรรมที่พอประทังให้ญี่ปุ่นยังไม่จมทะเลตอนเดียวญี่ปุ่นเก็บได้อีก375,000ลูกบาศเมตรอยู่ใต้สนามฟุตบอลภาพนี้นะครับ เป็นภาพที่ใช้ในการเปิดกราลิปิกเกมด้วยถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับเนี่ยครับขนาดใหญ่ขนาดนี้ฮ่องกงก็ทำแล้วใต้สนามมาทุกคนเดินไปข้างหน้าหมดทุกคนไม่นิ่งเหมือนเราเลยอาจารย์ฮะเนช o n น l g e o g กา p ฟิก d i s c r e c h a n e l ออกจนไม่รู้จะออกยังไงแล้ว smart tunnel แก้ปัญหาจราจรและน้ำท่วมในอุโมงค์เดียววัลลัมเปอร์รถติดเหมือนกรุงเทพนะครับเขาก็เลยทำทางลอดใต้เมืองให้คนบายพาสใต้เมืองไม่ใช่ทางทางด่วนเพราะว่าปัญหาเวนคืนมหาอะไรเยอะๆไปหมดในช่วงฝนตกบักครับปิดทีละชั้นทีละชั้นเป็นแก้มลิงใต้ดินช่วยให้วล,ลัเปอร์ไม่ต้องจมน้ำ ทำกันมาเป็นส,ส,สิบสิบปีแล้วครับเรานิ่งเงียบสิงคโปร์โอ้โหวันนี้เข้าไปดูสิครับสิงคโปร์วันนี้ทําทุกวันครับเพราะสิงคโปร์กลัวตายมากรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมเนี่ยเป็นวิศวกรด้านก,นการก่อสร้างอุโมงค์และใต้ดินไปดูที่ยิบที่สิงคโปร์เนี่ย รถไฟใต้ดินสถานีเอาไว้คนสิงคโปร์เนี่ยหลบสงครามนิวเคลียร์ครับคนรวยกลัวตายรถไฟฟ้าใต้ดินยังป้องกันสงครามนิวเคลียร์ได้มีประตูเปิดปิดมีอาหารมีอะไรคนอื่นตายหมดเหลือแต่คนสิงคโปร์เออแบกดีฮะก็ยังก็ยังต้องทำนะครับแต่สิงคโปร์กลัวมากก็คือเรื่องน้ำท่วม วันนี้แก้มลิงใต้ดินใต้ถนนอชาดขยายมหาศาลวันนี้รัฐบาลสิงคโปร์ออกกฎหมายว่าอาคารที่ทําต้องมีแกล้มลิงใต้ดินแบบที่เราทําที่วัดเล่งเลีงยี่ทุกอาคารเพราะประชาชนต้องช่วยด้วยถ้าเกิดประชาชนไม่ช่วยมันก็จมเหมือนกันไม่ว่ายากดีมีจนของเราเงียบเพอเจอร์ วันนี้อ่าวสิงคโปร์เทคโนโลยีทันสมัยมากวันนี้ท่านไปดูประตูเปิดปิดของระบบทางระบายน้าสิงคโปร์ได้ทุกที่ทั่วโลกแม้แต่คนไทยยังไปดูยังไปตรวจสอบการทํางานของเมืองสิงคโปร์ได้เลยทุกกล้องทุกมาตรวัดน้ําของเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเจออะไรถ้าเกิดวันนี้ฝนตกจาการ์ตาท่านบอกจาการ์ตาย้ายไปดูซัน เรียกอะไรน,นะดูสันตระใช่ไหมฮะอาจารย์เขาย้ายไปเพื่อลดความหนานแน่นแต่เขาทิ้งจาการ์ตาเลยครับในอนาคตกรุงเทพอาจจะย้ายก็ได้แต่ท่านจะทิ้งกรุงเทพเลยฮะท่านจะทิ้งอารยธรรมของกรุงเทพเลยครับท่านจะทิ้งที่ดินของท่านเลยครับมันเป็นไปไม่ได้ครับวันนี้จาการ์ตาร่วมกับเนเธอร์แลนด์ร่วมกับเกาหลีประกาศทำการูดาซีวอ รอบกรุงจาการ์ตาของเรานิ่งวันนี้เนเธอร์แลนด์เกาหลีมารูกมันออกแบบแล้วนะครับการูด้าคือนกอินทรีสัญ,ญลักษณ์ของอินโดนีเซียเนี่ยครับเป็นปกำแพงขนาดใหญ่ป้องกันจาการ์ตาไม่ชมน้ำเขาไม่ทิ้งจาการ์ตานะครับเขาแค่ย้ายเมืองหลวงเพราะยังไงก็ทิ้งไม่ได้ ในอนาคตถ้าเกิดเราจะย้ายเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่เราทิ้งกรุงเทพได้ไหมครับไม่ได้แต่วันนี้เรานิ่งอนาคตประเทศไทยไปยังไงให้ดูภาพบวกบ้างครับวันที่เรามีดาวเทียมฮนะซึ่งจริงทีออสองที่เขาเคลมนะครับเห็นแค่ห้าสิบเซนติเมตรวันหนึ่งมาสี่รอบกลางวันสองกลางคืนสองเห็นห้าสิบเซนติเมตร กางเกงเราตกไปบ้านคนอื่นยังรู้เลยเป็นกยางเกงใครเราได้ใช้เต็มที่หรือเปล่าแต่ดังที่ที่รุ่ยดาวเทียมในระดับที่เรามีมันก็ไม่ธรรมดานะครับมันใช้ได้ไม่จําเป็นต้องระดับสหร,รัฐเมกาวันนี้เราทำไหมยังไม่เรียนภาษาอะไรกันเท่าไหร่วันนี้คาร์เดกี้เมลอนที่ผมเพิ่งได้รับ เลือกเป็นนายกสภาแคนดีกี้แมลลอนประเทศไทยมหาลัย CMKL เนี่ยมหาลยัย,าลยระดับโลกในแผ่นดินไทยหนึ่งเดียวในเอเชียและแปซิฟิกเนี่ยสำหรับหลายๆท่านที่เป็นวิศวรคอมพิวเตอร์จะรู้ว่าแคนดีกี้แมลลอนเป็นหนึ่งในมหลาลัยที่ให้กําเนิด AI นะครับตั้งแต่ยุค50และก็เป็นตัวท็อปทางด้านวิศวะคอมพิวเตอร์และก็ AI เราเป็นเจ้าของซูเปอร์ไอคอมพิวเตอร์จาก NVidia เครื่องแรกนะครับในวันนั้นเร็วที่สุด หนึ่งในสวิสเซอเชียเลยเรามีของและแน่นอนนะครับเรามีคนไทยที่เก่งๆมากมายแต่วันนี้ไม่ได้ใช้งานในคุ้มค่าและในอนาคตเทคโนโลยีใหม่ก็คือคอนตั้มคอมพิวเตอร์ซึ่งประเทศไทยเงียบไทยเป็นผู้ครอบครองเทคโนโลยีนี้เปลี่ยนโลกเลยเพราะจะเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ มากกว่า100ล้านเท่าซึ่งจีนเคลมว่ามากถึง3,000ล้านเท่าดังน,นการพยากรณภัยพิบัติความแม่นยำจะมากขึ้นถึงแม้เรายังสู้ไม่ได้ก็จริงแต่ผมกลัวเหลือเกินว่าวันที่เราคํานวณได้คือวันที่สายเกินไปเพราะประเทศอื่นยุโรปใช้เวลา20่สิกว่าปีของเมืองไทยอาจจะคูณสองหลายๆท่านยิ้มบอกผมขึ้นสวรรค์ไปแล้ว ถึงใช่ไหมมองลงมาท่านก็อายอะ่ะผมให้ AI ชัด g p t ทำรูปให้ผมอ่าวไทยช h a g p t นะครับผมเรียกว่า Thailand Coastal Barrier น่าจะเป็นภาพแรกๆครับอ,อาจารย์เพราะว่าชัด g p t ขียนถูกถูกเขียนผิดสําหรับประเทศไทยแต่เขาได้ข้อมูลจากผมไปแล้วต่อไปอาจารย์ไปถามคําถามเดียวกันออกมาสวยกว่าผมเนี่ยครับเนี่ยผมบอกว่าเออเป็นที่พักผ่อนจอนใจนะครับซึ่งตรงกับท่านอาจารย์เสรีท่านอาจารย์เชลิทิตแต่วันนี้เงียบผมกลับไปที่คำพูดของ ท่านผู้ว่ากรุงโตเกียวท่านยูริโกโอยเกะซึ่งคยุคยกับผมบอกว่าเอนจิเนียริงเท่านั้นญี่ปุ่นมีทางรอดทางเดียวคือต้องสู้ทางเอนจิเนียริสุภาพสตรีที่ไม่ได้จบวิศวะไปจบที่อียิปต์อดีตผู้ประกาศข่าวพูดคำนี้พักระาชิปประชาธิปัตยไม่ใช่เป็นเจ้าของเรื่องนี้นะครับวันนี้ผมเชื่อว่า ผมแล้วก็พระประชาธิปัตย์รวมทั้งท่านอาจารย์เสรีท่านอาจารย์ชริตซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพมากแลวติดตามท่านตลอดวันนี้ทำไมที่เป็นเรื่องของพักการเมืองเพราะถ้าเกิดไม่มีพักการเมืองเรื่องพวกนี้ไม่เกิดครับแล้ววันนี้เป็นไงครับหนึ่งอย่าน้อยที่สุดงานในวันนี้ซึ่งผมต้องขอบคุณท่านอดนลงกรผลพลบุนะครับ ซึ่งท่านเป็นฟฟวเดอร์ของเด m o c r ร t f o r ฟอซึ่งท่านพูดทั้งหน้าไมคและหลังไมค์บอกว่าเอ๊เราไม่ได้จัดขึ้นเพื่อตัวเองซึ่งผมก็ลบรลักพิจอนมากยิสเจนทอรแมเอ๊เราไม่ได้จัดขึ้นเพื่อตัวเองแต่เราจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งสัญญาณดางแรงถึงนักการเมืองพักการเมืองทั่วประเทศไทยว่าวันนี้ฟัง ผู้รู้นักวิชาการเราต้องการจะส่งสัญญาณแรงๆถึงประชาชนทุกคนซึ่งบอกว่าพวกนี้เรื่องเพอร์เจอร์ซึ่งสุดท้ายแล้ววันที่ท่านเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเพอร์เจอร์มันคือวันที่สายไปแล้วไงซึ่งสําหรับนักการเมืองหรือสําหรับคนที่มีแนวความคิดรัฐบุรุษจะไปรอให้ประชาชนเชื่อไม่เชื่อไม่ได้เพราะเราเห็นแฟกต์เห็นข้อมูลจริงๆอยู่เพราะงั้นไม่ใช่รอว่าคนจะเชื่อทุกคนแต่วันนี้คําถามก็คือ เราจะเริ่มกี่โมงเพราะว่าที่จริงแล้วเราต้องเริ่มตั้งแต่สิบปีที่แล้วแล้วละครับมันไม่มีอะไรสายเกินไปอย่างน้อยมีพื้นที่หนึ่งอาจจะหายไปในแผนที่แต่ก็ยังมีพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ให้ลูกให้หลานสำหรับผมแล้วขออภัยผมพูดด้วยแพชชั่นด้วยความคับแค้นใจจริงๆพูดาพูดพูดเราทำ เราพูดเราทำเราทำเราทำมันก็ยังไม่ขับเพยื่นมากพอก็โอส่งสัญญาณถึงคนไทยทุกคนนะครับว่าท่านนิ่งนอนใจไม่ได้นักการเมืองกลัวประชาชนครับถ้าเกิดท่านจะเห็นว่าเรื่องน้ําท่วมไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวท่านนักการเมืองก็ไม่ทำหรอกครับก็ต้องทําอะไรที่ตามประชาชนมันว่าเขาไม่ได้ดังนั้นจะว่าแต่นักการเมืองก็ไม่ได้ท่าน เองเนี่ยต้องส่งเสียงร้องดังๆว่าเรื่องน้ําท่วมเรื่องกรุงเทพจมทะเลเรื่องประเทศไทยจมทะเลนั่นมันคือเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดถ้าเกิดท่านไม่ทํานักการเมืองเขาไม่ทําเพราะมันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งเพราะงั้นเดโมแครตฟอรัมครั้งนี้อย่างน้อยก็ส่งสัญญาณถึงประชาชนเป็นหลักนะครับลองมาก็นักการเมืองว่าถึงเวลาอย่างครับว่าวันนี้เรื่องน้ําท่วมกรุงเทพจมทะเล มันเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับชีวิตคนไทยครับขอบคุณทุกท่านมากครับขอบคุณครับ